สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วค่ะในวันนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่แมปใหม่ไปกันเลยดีกว่าลาก่อนมิทรีเลกอะแมปที่แบบเอาชีวิตรอดได้ง่ายที่สุดในบรรดาทุกแมปแล้วโอเคเราจะไปแมปที่เรายังไม่เคยไปค่ะเขาบอกว่าแมปนี้เราต้องเดินผ่านฟอลนมัดเกกทะเลสาบน้ำแข็งโอ้ขอให้อากาศดีๆไปไหนก็ได้ค่ะขอแค่นั้นเลยมิวไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะขอแค่แบบอากาศดีๆก็พอไปเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะในวันนี้อากาศอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างโอเคไม่หนาวเท่าไหร่แต่มีลมต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเราแทบจะวิ่งไม่ได้เลยดูหลอดสตามิน่าล่างขวานั่นสิอุ้ยต่ำมากๆเอ๊ก็เป็นวันที่ดีนะสตามิน่าต่ำเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตอนนี้อ่ะมิวอ่ะใส่ชุดที่ดีมากๆในการเรื่องกันความหนาวแล้วอ่ะก็เลยแลกกับการที่ชุดนั้นน้ำหนักเยอะค่ะชุดทำจากหนังหมีกับหนังหมานั่นแหละคุณยายว่าวิ่งได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องวิ่งดีกว่าค่ะถ้าวิ่งได้แค่นั้นนะรอบเหนื่อยล้าเร็วไหมเนี่ยชุดหนักหรือเปล่าไม่น่าจะชุดแต่ว่าน่าจะเป็นที่แบบเราแบกของค่อนข้างเยอะค่ะเกือบ30กิโลด้วยอย่าว่าเลยแค่ชุดที่เราใส่ก็ปาไปแบบ8กิโลเกือบ10กิโลแล้วอะอุปกรณ์จำเป็นในการเอาชีวิตรอดเราก็ต้องมีใช่ไหมคะก็ต้องแบกมาด้วยแหละแต่ไม่เป็นไรไม่หนาวก็ชิวๆแล้วแหละถ้าเราวิ่งโอ้โหโอเคไม่ควรที่จะวิ่งเลยอะวิ่งแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยล้าเร็วมากดื่มน้ำดีกว่าจะได้ลดน้ำหนักลงนิดหน่อยก็ดื่มโอ้โห 0.07 ลิตรกินนิดเดียวเองดูจากแผนที่คร่าวๆบอกว่าแมปใหม่อ่ะอยู่ทางขวาของฟอลโลนมัดเกกอ่ะเราจะต้องขึ้นไปที่ฟอลโลนมัดเกกก่อนแล้วก็ไปต่อที่ทิมเบอร์วูดเมาน์เทนเนี่ยแล้วจากนั้นเราจะไปที่ริเวอร์แวลลี่เห็นชื่อมันน่าสนใจไปไงก็เลยจะไปโอเคไปค่ะออกจากมิทรีเลกมาแล้วมาแล้วบอลลอนมัดเกกทะเลน้ำแข็งอะทะเลสาบแบบนี้เป็นแบบที่มิวชอบมากถ้าเอ็นเกมจะมาเอาชีวิตรอดที่ตรงนี้แหละว่ามันเป็นแบบที่หนาวแต่มิวจำได้นะว่าเขามีกระท่อมให้เราอยู่ด้วยแล้วเป็นกระท่อมที่ดีค่ะเพราะว่ามีเตาหลอมก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าอยู่แหละถ้าอย่างนั้นนะโอ้อันนี้ตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้แต่ได้แค่ไม้สติ๊กไม่เอาไปแมปใหม่เหรอบอกไม่ได้ค่ะรู้แต่ว่าชิดขวาไปอ่ะดาวว่าทิมเบอร์วูดเมาน์เทนอ่ะต้องขึ้นด้วยเชือกสลิงแน่นอนก็ชิดขวาค่ะชิดขวาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็น่าจะเจอเลยมั้งเดินไปไม่หนาวเท่าไหร่อุ๊ยเก็บดีไหมนะไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวหนักโอ้มีซากกวางตอนนี้ด้วยค่ะใครจะแล่โอ้อากาศเย็นขนาดนี้ลมแรงด้วยนี่แหละเพราะเสียของนี้ค่ะคือพายุตลอดลมพายุล้อมรอบด้วยภูเขาโอ้โหลมแรงอากาศเย็นไม่เอาหมีไม่เอาหมาก็พอแล้ว
อุ๊ยอุ๊ยนั่นนั่นของดีของดีโอ้ยไม่เอาหมีไม่เอาหมานี่มันก็หมีกับหมาไงล่ะป้าป้าป้าเราก็เขาเห็นเราใช่ไหมเขาคงไม่หนีเราอ่ะเขาคงจะตามเราไปสุดทั่วทิพย์ทั่วแดนไม่เคยเจอหมาที่แบบหนีเราเลยนะสงสัยต้องไล่มันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไล่มันตรงน้ำแข็งนี้แหละค่ะไอ้ข้าหมาด้วยไหมนั่นน่ะไม่น่าใช่นี่แล้วกันเส้นตรงเส้นตรงนี่หมาต้องไม่ผ่านไฟหมาต้องไม่ผ่านไฟเออจริงมามันไม่ผ่านไฟใช่ไหมมันไม่ผ่านไฟใช่ไหมโอ้โหมันไม่แคร์ไฟเลยโอ้โหมีไฟไว้ทำไมโอ้ไปเลยตัวเองเหมือนคำถามมีไฟไว้ทำไมถ้าหมามันไม่กลัวไฟอ่ะโอ้ยเนี่ยยังวิธีเดิมคือใช้ตัวนั้นไล่หมาได้อ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะหมามันไม่แคร์เลยค่ะหมามันไม่ชาร์จเราเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ไม่แคร์ไฟวิ่งหน่อยรักษาระยะห่างนิดนึงโอเคนะพอเราวิ่งมันก็วิ่งอ่ะเออเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยแล้วกันหาทางขึ้นอ่ะก็บอกว่าชิดขวานี่แหละว่าไงมองเรื่อยๆมันต้องทางขึ้นแถวๆนี้ไหมไม่แน่ใจค่ะนั่นเป็นหมาตามติดเลยถ้าเลี้ยงหมาได้นี่เลี้ยงไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตามติดชีวิตสุดๆอ่ะไม่แน่ใจว่าทางผ่านไปองค์ใหม่อ่ะมันจะต้องไปเส้นทางใหม่แต่ถ้าให้เดานะเดาว่าไต่เชือกแน่ๆค่ะแต่เชือกอยู่ไหนล่ะแวร์ไม้เชือกเอออยู่นั่นแหละไม่ต้องเห่าดูสิตรงนี้หรือเปล่าเหมือนจะขึ้นได้แต่เหมือนจะขึ้นไม่ได้แต่ที่มีหญ้าน่าจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ขึ้นไม่ได้อะแล้วหมาก็เข้ามาใกล้เราแล้วด้วยเราก็ไปเห็นตรงนั้นแล้วแต่ยังหาทางขึ้นไม่เจอ My fingers feel numb. เออหนาวด้วยจ้าน่ะตามอีกไม่รู้ว่าขึ้นทางนี้แหละเหมือนจะขึ้นได้อะแต่ไม่ชัวร์ได้อยู่ What โอ้โหเออได้โอ้ยลุ้นขนาดตรงนั้นมีเหมือนประคานถ้าเราเข้าประคานได้เราก็รอดจากหมาได้เหมือนกันค่ะได้ไหมเอ้ยอย่าบอกนะว่ามีวิธีพักให้โอ้เฮ้ยอย่าโลกนะจ๊ะ
เหมือนจะโล่งอะโอ้โหโล่งสนิทจริงจังจริงค่ะโอ้ไม่มีอะไรเลยนี่อะไรอะมนุษย์อาหารกับอาหารกับรองเท้าอะที่เปิดไม่เอากระสุนเอาหมวกเอาโอเคโอ้โหสมแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้ยมันเอาแล้วไงโอ้ยขวานเหรอหยิบผิดหยิบผิดโอ้โหหยิบขวานหยิบผิดย่าเราต้องหยิบเป็นมีดสิโอ้แต่ขวานแรงมากเออรักษารักษารักษาเลือดไหลแบนเดตโอ้ยโอเคแต่กลับกลายเป็นหยิบขวานแล้วหมาออกไปเร็วก็ถือว่าดีค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนอาการบาดเจ็บทุกอย่างโอเคติดเชื้อค่ะติดเชื้อน้ำยาใช่อุ้ยหนาวก็หนาวหมาก็มาเองเอ้ยเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะพักได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ได้ค่ะก่อไฟดีกว่าเรามีน้ำมันไหมมีจะใช้น้ำมันไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าจุดไฟธรรมดาเรามั่นใจว่าติดเพราะว่ามีก้อนหินบังลมไม่อยู่นะหนาวแค่หนาว What อันนี้ล้มเหลวอันนี้ล้มเหลวเดี๋ยวนะขอดูก่อนตรงนี้กันลมไหมตรงนี้กันลมค่ะลมเหมือนลมจากทางนู้นใช่ไหมนี่กันลมไหมกันลมโอเคคือแบบต้องลุ้นกันลมก่อนทิศทางลมสำคัญมากเลยอ่ะในเกมนี้ลมเปลี่ยนทิศนี่คือไฟดับแน่นอนน่ะตอนนี้ต้องลุ้นค่ะว่าให้จุดให้ติดเฉยเรามีน้ำมันอยู่ไว้ใช้แบบฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันติดไม้ติดไม้ติดเธอติดเธอขอร้องเออแค่นั้นเองตัวเองหนึ่งชั่วโมงรู้สึกดีค่ะไม่น่าเชื่อใช้ขวานตุ๊บตุ๊บหมาสองทีหมาไปเลยก็แปลว่าขวานเป็นตัวเลือกที่ดีสินะนี่แหละชีวิตในป่าเขาลำนาไพรไม้สติ๊กที่เราไอ้นั่นมาใส่เลยค่ะ1ชั่วโมงจะนอนตรงนี้เหรอจะไม่มีอะไรมาแอบตกเราตอนคืนใช่ไหมหวังว่าอย่างนั้นค่ะจะนอนดีใช่ไหมนอนเถอะเอ๊ะเมื่อกี้วางได้นะเอาวางใกล้ๆกองไฟอ่ะเมื่อกี้ได้แล้วเอ้ยตรงนี้แหละค่ะได้เท่าไหร่อ่ะ1ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงเหอะโอเค2ชั่วโมงค่ะนอน2ชั่วโมงหมาคงไม่กลับมาแล้วแหละมั้งรู้สึกดีขึ้นมาอากาศก็เป็นอย่างนั้นหยิบท้อนเลยค่ะไปดีกว่าหาทางขึ้นมีว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเขียนแมปก่อนไหมเขียนแมปนิดนึงแล้วกันอ่ะ
เติร์ดเรียบร้อยตรงนี้โอเคไม่เห็นมีอะไรเลยไปค่ะก็ชื่อเขาบอกว่าเป็น Timberwolf Mountain ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่าง Mountain Mountain เนี่ยแหละแต่ว่าต้องขึ้นเขาอะแถวนี้อะดีที่สุดแล้วนะอู้หิมะตกแต่อากาศไม่หนาวค่ะเก็บดีกว่าอันนี้ดีมากเลยมิวจำได้แต่เดี๋ยวไม่ใช่จะดับไฟจะเก็บเอาไว้แบบแทนแอนติเซปติกใช่ไหมยาฆ่าเชื้อค่ะนี่ดีมันขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยไปได้ไหมนะเฮ้นี่ไปได้เนาะไปได้เนาะโอเคขึ้นทางนี้หรือเปล่าดูจะเป็นทางที่มันคือน้ำตกนี่ค่ะน้ำตกจะเป็นทางขึ้นได้เหรอโอ้โหของจากธรรมชาติมันดีเอ๋กำลังหาทางเข้าแบบว่าแต่ไม่รู้ว่าเข้าทางไหนหรือจะเป็นถ้ำโอ้ไม่แน่ใจเลยค่ะก็ชีวิตต้องเดินต่อไปไปได้ไหมตัวเองไปเถอะไปได้เถอะนะขอร้องตัวเองตัวเองเออนั่นแหละโอ๊ยทำไมมีกองไฟตรงนี้ให้มาก่อกองไฟตรงนี้ไว้นั่นสิคะกองไฟตามธรรมชาติเหรอมิวไม่เคยก่อกองไฟแถวนี้นะไม่เคยมาด้วยซ้ำอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากไม่หนาวเลยหรือเราถือคบเพลิงอยู่หรอมันก็เลยไม่หนาวจริงไหมโยนสิก็ไม่รู้สึกว่าหนาวค่ะพูดเราดีเราก็จะถือไปเรื่อยๆไงล่ะไปเลยไม่เห็นทางขึ้นแล้วก็ไม่เห็นทางไปต่อโอ้นี่หรือเปล่านะโอ้ถ้ำค่ะเฮ้ยถ้ำใช่ไหมโอเคนี่คือถ้ำเราต้องดรอปอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าเราอยู่ที่ตรงนี้เอ้ยเราเขียนสเปรย์ได้ไหมไม่ได้ได้นี่คือทางออกถ้ำใช่ไหมเราก็บอกว่าเราเข้าไปทางนู้นนี่ไงนั่นแหละเราไปทางนี้นี่คือถ้ำค่ะเดินถ้ำนี้ต้องมีแบบเชื้อเพลิงแบบเยอะๆนะเนอะเดี๋ยวจะมืดเอาแล้วจะมองไม่เห็นในถ้ำคงไม่มีอะไรอันตรายหรอกมั้งนี่ไม้ใช้เวลา5นาทีจัดเลยแล้วกันอย่างน้อยก็มีไม้ค่ะยังมองเห็นนะเนี่ยโอ้ก็ยังสว่างยังไงล่ะนี่ก็ไม้โอ้ถ้ำเอาเชือกบังคับเก็บนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือบังคับแล้วค่ะเดี๋ยวนะหนักเกินไป3กิโลเชือกมันหนักตั้ง5กิโลยังไงล่ะมันก็เกินเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราหิวน้ำหิวอาหารไหมหิวโอเคดื่มเลยกินเนื้อหมีดีกว่าโอเคไปค่ะเราลงใช่ไหมกลัวลงทางกันนาน
อ่ะวันนี้เราไปทางนี้โอเคถ้ำนี้ต้องยอมรับค่ะว่าในครั้งก่อนที่มิวเคยเล่นอ่ะมิวเคยเดินแล้วแต่เป็นถ้ำที่หลงทางง่ายมากเรามั่นใจว่าทางนี้แหละเอ๋ใช่ไหมไม่รู้ค่ะเดามั่วหมดเลยแต่ว่าไฟอ่ะมีแต่แค่ไม่จุดเท่านั้นเองเพราะยังแบบมองเห็นลางๆนี่แล้วพี่ตะเกียงโอ้เหมือนมีหลายเส้นทางอ่ะขวาร้ายซ้ายดีทางซ้ายแล้วกันอ้าวทางตันนี่แม่งั้นทางนี้เลยค่ะดูเป็นทางไปที่สุดละเป็นทางที่เราไปปึ๊บหมุนเขียนไว้เลยโอ้โหระบบสเปรย์นี่ดีจริงคือในตอนที่เคยเล่นครั้งแรกของ The Long Dark อ่ะไม่มีสเปรย์นะต้องใช้ชีวิตแบบงมจำเส้นทางไปดรอปไอเทมลงพื้นไปอะไรอย่างงี้อ่ะเรื่อยๆนี่อะไรพานอู้เก็บตีรออะไรอ้าวนี่ขึ้นทางนี้ใช่ไหมโอเคสเปรย์ต่อค่ะมีทางขึ้นน่าจะทางออกแหละเพราะดูโครงสร้างแล้วลงแล้วขึ้นแล้วก็ตรงนี้แหละหวังว่านะไม่มีฐานนั่นไงขาวๆใช่แน่นอนค่ะมากันแล้วเอ้ยเดินออกไปที่ไหนขึ้นมาWhat? ฟอลโลนมัดเก็กที่เดิมเนี่ยเอ๊ะเดินไปเดินมาทำไมเรากลับมาทางเดิมเฮ้ยเดี๋ยวหลงทางใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หลงอ่ะเพราะไม่มีลูกศรชี้เลยตรงเนี้ยถ้ำไม่เห็นอะไรค่ะเอ๊ะแล้วทำไมมันเป็นที่เดิมนั่นน่ะใช่ที่เดิมไหมคะมันก็ที่เดิมนี่เอ้า what เอ๊ะทำไมเรามาออกตรงนี้ล่ะโอ้ไม่ใช่เราไปเข้าถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเหรอไม่มีได้สับสนกับชีวิตตำรวจถ้ำใหม่ค่ะตำรวจถ้ำใหม่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะขออีกรอบหนึ่งเลยกากบาทโอเคสเปรย์เลยค่ะสเปรย์เด่นขนาดนี้จะมองไม่เห็นได้ยังไงแล้วเดินกลับมาที่เดิมใช่ไหมนี่เป็นที่ที่เราเคยผ่านไปแล้วค่ะมันไม่ใช่ที่เดิมของแบบปากทางเข้าถ้ำแต่คือที่ที่เราเคยผ่านไปแล้วแน่ๆหรือว่าถ้ำนี้เขาเอาไว้หาแบบชาโคอย่างนั้นเหรอแบบโคแรกโคอะไรอย่างนี้ค่ะก็นี่ไงทางคนละทางแบบชัดเจนอ่ะไม่ใช่เลยนี่ลูกศรเห็นไหมเด่นขนาดนี้ใครจะมองไม่เห็นแต่เราเข้าอีกทางหนึ่งแล้วเรามาโผล่อีกทางหนึ่งค่ะเป็นถ้ำไวยนแบบระยะเวลาการเดินทางงั้นเหรอนี่ก็ลูกศรเราเด่นจะตายตอนนั้นเราไปทางซ้ายแล้วตอนนี้เราจะไปทางนี้บ้างโอเคตอนนั้นเรามาทางไหนดูสิทำสัญลักษณ์ดีกว่าค่ะขนาดถ้ำแค่นี้เองแหมมันยังหลงอยู่เราก็กระบาดสิเปลี่ยนสัญลักษณ์เลยอ่ะ
นี่เรายังไม่มาแน่นอนเพราะเราไม่ได้เก็บฐานหืมตอนนั้นเรามามันมีซากกวางด้วยเหรอฮะไม่ได้ทันได้สังเกตเลยหนังกวางเนื้อกวางไม่เอาไม่แลกเกียดไม่จำเป็นต้องใช้ไงก็ไม่ใช่ขี้เกียจอย่างนั้นเราต้องบอกว่าหนักหนักอุ๊ยมนุษย์สวัสดีโอ้เสื้อไม่เอาเอาค่ะฐานเยอะนั่นน่ะนี่อะไรเป็นเดทโอเคฐานเราอยู่ตรงนี้ไหนดูซิเดินไปน่าจะเป็นทางออกได้ไหมมันสุดทางค่ะมันก็ต้องทางออกสิอ้าวยังไปต่อได้สุดแห่งการที่แบบต้องสำรวจถ้ำโอ้ยน้ำมันก็จะหมดแล้วนั่นน่ะแต่เราไม่ห่วงเพราะไม้เรามีเยอะค่ะยังไงก็ก่อไฟได้ปึ๊บอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นการเดินสำรวจถ้ำแล้วกันในตอนนี้ตรงนี้น่าจะยังไม่มานะคะเพราะว่ามีฐานอยู่อะเนี่ยถ้าเรามาเราต้องเก็บฐานแล้วสิโอเคตรงนี้คือทางที่เราไปแล้วชัดเจนแล้วตรงนี้ก็คือทางที่เรามาแล้วก็ชัดเจนค่ะมีทางไปที่อื่นอะไรอย่างนี้อีกไหมก็ไม่มีนะเนี่ยลองไปชิดสุดนี่สิเพื่อจะออกจากแมปไม่ใช่ทางเส้นนี้เราไปแล้วค่ะเรียบร้อยเนี่ยจำได้เพราะเพิ่งเดินผ่านมาเลยแล้ววันนี้ล่ะมีอะไรไหมนะเช็คอีกรอบหนึ่งไม่มีทางเข้าแรกของเราค่ะจำได้เพราะว่าขึ้นเนินสูงขนาดนี้ใครจะจำไม่ได้แต่ว่าไอ้ทางอีกนั้นอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางเข้าแรกของเราน่าจะเป็นถ้ำที่ไว้เก็บแบบฐานเฉยแหละมิวว่าแค่นั้นแหละนั่นไงทางออกอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วค่อยๆค่อยๆไปเฮ้ยเหมือนจำความได้อะไรบางอย่างคือเดินหิมะเนี่ยคือทางออกได้นะจำได้ไหมคะตอนนั้นที่แบบเราก็ใช้พวกกองหิมะนี่แหละในการเข้าอาคารน่ะเนาะนี่ไงคนละที่อ่ะอย่างชัดเจนเลยเส้นทางที่เคยมาแล้วโอเคอะไรมีว่าหน่วยนั้นในถ้ำน่าจะปลอดภัยที่สุดนะ
เดี๋ยวเราจะไปพักกันในถ้ำนี้แล้วกันค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปเช็คดูหน่อยว่าถ้ำนี้มีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าโอเคค่ะพักผ่อนเรียบร้อยแล้วกองไฟก่อแล้วย่างปลาทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะมาไปกันต่อเลยในตรงนี้ค่ะมิวก็สงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็คือถ้ำทางผ่านเนี่ยที่เราสามารถลัดจากแบบแม่น้ำตรงนู้นค่ะมาสู่ตรงนี้ได้นั่นเองโดยที่เราไม่ต้องเดินอ่ะมันไม่มีเส้นทางเดินให้เนาะโอเคเราก็ไปกันต่อค่ะนี่ไงเดี๋ยวถึงไม้ขีดไฟทำไมเก็บไม้ขีดไฟค่ะตรงนี้แหละปีนได้จำได้ถูกต้องได้ไหมอ้าวปีนไม่ได้เหรอโอ้ยนี่ไงปีนได้ค่ะเราปีนก้อนหินได้ไปเลยค่อยๆไปตัวเองไปแล้วไปแล้วโอเคทีนี้ก็เดินต่อได้ใช่ไหมเอ๊ะเดินต่อไม่ได้ค่ะโอ้ต้องปีนอีกถอดเสื้อปีนได้ไหม จะได้ไม่หนักอะตอนนี้สตามิน่าเรามีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราถอดเสื้อสตามิน่าเราอาจจะมีเยอะขึ้นเพราะเสื้อเราหนักมากโอ้ปีน2รอบยังไปต่อได้อ้าวเอ้ยโอจากฟอลโลนมัดเกียกแล้วโพไหนผมเมาเทนไหมเมาเทนทาวน์อ่ะอ้าวเจอเมาเทนแล้วตรงนี้แหละที่แห่งใหม่เรายังไม่เคยมาใช่ไหมเมาเทนทาวเคยไหมคะจำได้ว่าสมัยก่อนที่มิวจะเลิกเล่นเนี่ยน่าจะเคยมาเหยียบเมาเทนทาวอยู่นะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นทิมเบอร์วูฟเมาเทนค่ะคนละที่กันอ๊ดวัดไม้ทิมโอ้โหตัวเองมาแล้วมาแล้วข้อเท้ายาโอ้โหไม้ทิมเอาจริงเหรอแบนเดจไปเลยค่ะข้อเท้าโอ้โหไม้แหลมๆจิ้มเราไม่ใช่ไม้จิ้มอ่ะน่าจะขาแพงแบบเราขึ้นเนินเกินไปค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคแล้วขาดอะไรอีกไหมอ่ะร่างกายฮิวค่ะโอ้โหมาปุ๊บก็ทักทายเลยเหรอสมกับเป็นที่ลาดชันโอเคเอาเป็นว่ามิวจะอาศัยอยู่ที่เมาเทนทาวสักหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆแทบไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเลยผมมีหมาตรงนั้นเราจะมีหมาเป็นเพื่อนอีกแล้วเหรออยากเก็บนะอยากเก็บนี่มากเลยโอ้ยมันสูงอ่ะช่างนะหมาเดี๋ยวหมารับรู้ถึงเราไปดีกว่าที่นี่จะมีที่พักให้ไหมไม่รู้ต้องรอดูเจอก็คือมีค่ะไม่เจอก็ไม่มีไงล่ะจะยากอะไรโอ้แค่คิดว่าจะเดินก็ไม่มีเส้นทางให้เดินแล้วอ่ะตรงนู้นมีกวางตรงนี้มีหมามันดูโล่งมากเลยค่ะเอ้ยตรงนี้เหมือนขึ้นได้หรือไม่ได้แล้วไปไหนต่อได้ไหมเอ๊ะอ้าวเส้นทางทางตันเหรอตรงนี้ล่ะโอ้นั่นที่พักได้ไหมโอเคมีกระท่อมอย่างนั้นที่พักแน่นอนลงไงเนี้ยแค่คิดก็ไปไม่ได้แล้วอะต้องผ่านหมาเหรอโอ้อ้อมหมาไหมคะพร้อมได้ยังไงมันรู้อยู่ดีแหละว่าเราจะไปทางไหนน่ะหมาน่ะดักแน่นอนนี่น่าจะเดินได้มันใจเดินเฉียงอย่าลื่นนะฮะโอเคไปเฮ้ไม่รู้ถึงแล้วสิติดขอบผนังขนาดนี้โอ้ยมีพืชให้เราเก็บอีกไรแค่นค่ะอ
ขอให้เป็นบ้านที่แบบเข้าไปนอนได้ขอแค่นั้นแหละแต่เข้าไปนอนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะขอแค่พักได้ก็พอมีที่ก่อกองไฟให้ซะหน่อยมิวก็ดีใจแล้วนี่อะไรอ่ะเอ้ยเหล็กเฉยๆไม่มีอะไรโอเคโอ้ยอย่างนี้คือประเสริฐโอ้ดีค่ะดีมากแค่นี้ก็สบายใจแล้วอ่ะโอเคเลยยอดมากถ้าแบบนี้ก็พร้อมที่จะอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะไหนดูซิหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่แต่ดรอปได้ดรอปทั้งหมดเลยแล้วก็มีอะไรที่ดรอปได้ก็ลดน้ำหนักดรอปได้ดรอปค่ะดรอปทั้งหมดพกน้ำมาแค่ขวดเดียวพอละเรียบร้อยฮิฮิดีน่าอยู่มากเอ้ยเดี๋ยวมีของอย่างหนึ่งที่หนักมากเกือบลืมดรอปเลยอยู่ในหน้าของที่แบบหนักสุดๆไม่เห็นดูสิเราจะเปิดแบบนี้ได้ไหมไม่มีค่ะไม่ใช่ของที่ดรอปนี่ไง5กิโลหนักสุดๆเอาโอ้ยสเปรย์เราหมดแล้วเชือกอะหนักมากสวัสดีเจ้ากระต่ายเราไม่สนกระต่ายหรอกเราแค่อยากจะเดินตรงดูแถวนี้มีอะไรไหมสุดทางค่ะไม้ก็เยอะนะเนี่ยน่าอยู่จริงๆโอ้เก็บยากดีนะที่ไม่มีระบบปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บไลแคนก็คือถ้าไม่มีระบบนั้นก็แปลว่าเราก็ยังแบบเก็บถึงค่ะหามุมเอียงไปก็ถึงละรถฮิปเก็บไปก็ได้นะโอเคเก็บเลยนี่คือเส้นทางของเรารอบๆนี้โอ้โหดอกไม้มีค่ะนี่อะไรเอ้ยกองใส่ไม้กองใส่เชื้อเพลิงโอ้ยอดมากเฮ้ยดีเดี๋ยวนะถ้าเก็บไอเทมได้ไหมได้ค่ะเก็บได้ทั้ง30กิโลโหยยอดมากสุดๆรอบข้างมีอะไรไหมเผื่อว่าจะมีอะไรแอบอยู่ไม่มีค่ะเรามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเนาะเปิดกล่องสิ I'll take it โอ้ทำน้ำสะอาดพอเลยค่ะโอ้โหของแอบใต้นี้ว่าแล้วกล่องพวกนี้มันต้องมีของแต่ว่ามันแค่แบบต้องใช้การ break down ใช่ไหมคะเพื่อเอาของมาน่ะบางทีแบบเห็นแล้วแต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไงก็ทำไม่ได้อาหารกระป๋องนี่กระป๋องด้วยตั้งเหรอตั้งตรงนี้เลยเปิดซิตัวเองมีอะไรไม่น่าสเปรย์อันใหม่ขอบคุณค่ะกระสุนด้วยยอดเลยเอาลงก็เป็นวันที่ดีใช่แล้วโอ้ยเชื้อเพลิงดอกสี่รออะไรอย่าไปพกเยอะขนาดแต่จะไม่พกเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยต้องมีซะหน่อยค่ะได้น้ำมันมาเป็นการบอกว่าระวังนะเดี๋ยวนี้มันหนาวนะตอนนี้ยังไม่เหนื่อยล้าเท่าไหร่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆกันลองสำรวจดูสิว่ารอบๆในแบบระยะสายตาที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นลิ้นจือเอาตอนนี้สบายใจที่จะเก็บแล้วมีที่พักแล้วไงคะจะทำอะไรจิปาถะก็ได้เหยียบน้ำแข็งจะพังไหมอ่ะไม่พังมั้งน้ำแข็งจะเปราะบางไหมอ่ะรอลุ้นน่าจะไม่
น่าจะไม่โอเคไม่ค่ะไม่เปราะบางไม่ถล่มเราไม่จมก็พอแล้วอุ้ยอุ้นกวางมีเขามันจะไล่ขวิดเราไหมอะโอ้โหน่าคิดเลยเอ้าปกติกวางก็มีเขาอยู่แล้วแต่กวางเขาแบบนั้นคือกวางมูสค่ะไม่ใช่กวางธรรมดาหมิวว่าหมิวไม่แน่ใจหมิวรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของกวางตัวใหญ่โอเคมันวิ่งหนีแต่ถ้าเรายิงมันเขาน่าจะทัดเข้าหาเราไหมกวางตัวใหญ่มากเลยโอ้โหกวางมูสเอาไปทำกระเป๋าได้เรารู้กวางไม่กลัวเราเหรอวอดโอ้โหมันไม่กลัวเราค่ะมันตั้งท่าช้าเลยโอ้กวางอะเกรสซีฟกวางบอกว่าเราก็เป็นผู้ล่าได้นะยิงไหมเนี่ยจะยิงไหมนะจะยิงหรือไม่ขาดอาหารไหมอะอาหารมีแต่มีน้อยเฮ้ยแอบตรงต้นไม้เล็งสิไม่เฮ้ยมีว่าถ้าเราแอบตรงซอกไม้นี่กวางน่าจะไม่ปุน่าจะข้ามต้นไม้ไม่ได้หรือเปล่าแบบเนี้ยนี่ไงซอกไม้เราน่าจะยิงได้สัก2ทีอ้าว what อย่าบอกนะว่าเรายิงไม่ผ่านต้นไม้เหมือนกันทำไมกวางความรู้สึกช้าจัง what เฮ้ยโอ้นี่เราเล่นกับมันที่ต้นไม้ต้นเดียวนี่เลยค่ะยิงโดนแล้วแหละได้ไหมไม่รู้อะหรือเรายิงไม่ผ่านต้นไม้เหรอนั่นสิคะไม่มีรอยเลือดเลยนะอย่าบอกเราไม่หมิวก็ยิงติดต้นไม้เหรอเอแต่ตอนนั้นเราจำได้ไหมไม่มีรอยเลือดเหมือนกันแต่สัตว์ก็ตายได้ค่ะอย่าบอกนะว่าช่องระหว่างต้นไม้ไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้จุกไม่ได้โอ้ภูเขากวางตัวนั้นเอากวางตัวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ดีถ้าวิ่งไปตรงนั้นไปหาหมาแน่นอนเหรอไม่มีวันได้แล่แน่นอนเอ้ยกวางมูสยังอยู่นู่นออกมาอยู่แถวนี้ก่อนอุ้ยนี่มีเนื้อกวางฟรีๆตรงนี้หนึ่งที่ค่ะเห็นแล้วเดินดูก่อนสิมีแม่น้ำโอ้สมกับเป็นเมาเทนเห็นดูสิขึ้นได้ไหมได้วางเราอยู่แถวนี้แหละตัวเองWhat? ไม่ใช่เรายิงไม่โดนนะคะเรายิงโดนเยอะมากเลยนะแต่มันเหมือนไม่เข้าอ่ะทำไมมันเหมือนไม่เข้าอ่ะหรือแบบยิงโดนเขากวางเหรอเอต้องโดนแน่นอนอะยังไงก็โดนแต่รอยเลือดไม่ร่วงอะอ
เลื่อนมาเลยไหนดูสิโอเค1กิโลเอานี้แหละเอานี้เลย1ชั่วโมงมีดสิคะโอเคได้ไม่หนาวกินซากก็ได้ในวันนี้ตายไม่ได้เรารอซากกวางตัวใหญ่อย่างนี้เลยล้มไหม1ชั่วโมงผ่านไปแล้วไม่ล้มเขายังขยับอยู่เลยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นกระสุนกี่นัดแล้วโอ้กวางตัวใหญ่ไม่ยิงแล้วรอยเลือดไม่ลดไม่ใช่รอยเลือดไม่ลดสิคะยิงแล้วทำไมไม่เห็นรอยเลือดมาเลยอ่ะแปลกจังจ่อแล้วยังไงก็โดนอย่าบอกนะต้องไปนั่งกินกวางตัวน้อยเสียกระสุนตั้งหลายนัดน่ะกวางตัวน้อยมีให้กินค่ะหมาก็มีให้กินแต่แบบไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะก็อยากได้แล้ววันนี้คงไม่มีอะไรเข้ามาหรอกเนาะโอ้โหได้เนื้อมาแค่โลกว่ามันจะไปพอยาไส้อะไรล่ะแต่ตอนนี้ใกล้มืดแล้วใช่ไหมคือบางทีอ่ะเขาอาจจะยังไม่ตายค่ะเพราะว่าแบบยังเสียเลือดไม่ถึงตายไงเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามานอนสักหน่อยนะได้ไหมแล้วจะได้ไปเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเขาจะตายหรือเปล่าโอ้ยไหนที่นอนตรงนี้แหละ3ชั่วโมงสิลืมเลยค่ะไม่หนาวเท่าไหร่ใกล้มืดแล้วใช่ไหมโอ้ยยังมีเวลาอยู่3ชั่วโมงถ้าไม่เลือดออกจนตายนี่ก็แปลว่ายิงไม่โดนแล้วแหละหนูจะลองไปดูเลยไม่อยากกินกวางตัวน้อยอ่ะกวางตัวน้อยกินบ่อยแล้วจะกินกวางตัวแม่มันบ้างกระสุนเราเหลืออยู่12นัดค่ะ6นัดในรังเพลิงมันกันเหรอเป็นสัตว์ที่ล่าไม่ได้เหรอไม่น่าจะใช่อ่ะเสียกระสุนไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันไงกวางมันไม่ไกลเกินไปหรอกระยะแค่นี้อะไรโอ้โหนะวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ฮะไม่มีรอยเลือดมาให้เราเห็นเลยวิ่งไปไหนแล้วล่ะทางนู้นมีเส้นทางสินะถ้ามันวิ่งไปทางนู้นได้ค่ะ
เสียกระสุนเหลือเกินน่ะพี่มิวค่อยมาตามหาซากเขาดีกว่าป่ะเราไปพักดีกว่าค่ะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินละเขาบอกว่าตอนคืนหนาวมากๆด้วยนะคงใส่ถ้าไม่ก่อไฟคงไม่ได้นอนดูสิกลางคืนที่นี่จะหนาวแค่ไหนยิงกวางน้อยไว้ทำอาหารไหมเนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะถ้าเราไม่ได้กวางตัวใหญ่นั่นเราก็คงต้องล่ากวางตัวน้อยแล้วแหละจะมืดแล้วสวัสดีกระต่ายโอ้โหกระต่ายก็ฆ่าได้เหมือนกันค่ะอันที่จริงถ้าขาดแคลนเนื้อก็เนื้อกระต่ายนี่แหละโอ้หิมะตกเลยแต่ไม่หนาวชุดเราดีโอ้เต้มือสนิทเก้าอี้ต้องทุบได้อะแน่นอนโอเคเรามาอยู่ที่ตรงนี้โอ้หิมะตกเราจะใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดนี่อะไรคะนอนได้ไหมนี่เลยแล้วกันไหนดูซิเชื้อเพลิงเรามีเยอะแยะค่ะหิวข้าวด้วยไม่เป็นไรหิวข้าวเราก็ยังมีเนื้อที่เราพกมาอยู่กินข้าวไปค่ะกินเข้าไปเนื้อปลาเอ้ยนอน4ชั่วโมงไม่ได้นอนได้ทีละชั่วโมงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวโอ้ว่ามันแบบอากาศอาจจะเย็นลงเรื่อยๆไงฮะนอนแค่นี้แหละหนาวไหมไม่หนาวยอดมากฟิลไลท์ของเรายัง7องศาค่ะน่าจะนอนได้ชิวฟิลไลท์ของเรา5องศาแล้วแปลว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ยังนอนได้อยู่นอนที่ละ1ชั่วโมงนี่แหละเพื่อแบบความซุปเปอร์เซฟบอกชั่วโมงสิไหนๆก็ไหนๆแล้วนอนเช็คตั้ง3รอบแล้วใช่ไหมว่าไม่หนาวเนี่ยก็นอนขอนอนเพิ่มขึ้นแล้วกันเป็นไง2องศาอะแปลว่าใกล้หนาวแล้วนั่นอะแต่เตียงเรายังมีความอุ่นอยู่ 4.4 องศาก็ได้อยู่ไม่หนาวหรอกนะมันคงแบบไม่อยู่ดีๆดิ่งแบบหนาวจัดๆเลยยกเว้นพายุเข้าโอ้นอนได้ค่ะถือว่าโชคดีเย้มีเนื้อใช่ไหมกินอาหารก่อนนี้ได้ไหมเนี่ยกินอาหารทั่วไปก่อนค่ะไหนดูสิสภาพโอ้ 47% โอเคโอเคกินกินไปเพิ่มแคลอรี่เท่าไหร่600แคลอรี่โอ้ดีมากแครกเกอร์ค่ะพลังงานสูงจริงๆเลยGetting a bit thirsty. โอเคมิวนอนนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เช้าน้ำเปล่ามาค่ะต้องหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลารอเช้าอ่ะปกติก็เก็บฟืนรอได้มีอะไรทำแบบรอบๆบ้านเราไหมนะแถวนี้มีไม้ไหมนะมีไม้ใหญ่ค่ะเอ๋ทางตันเหรอเนี่ย
โอเคโอ้ทางตันค่ะโอ้ยแต่ว่าตรงนี้เป็นมุมที่ดีนะเป็นเส้นทางตันก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าอยู่แถวแถวนี้แล้วมีลมมาน่าจะเกาะไฟได้ใช่เพราะว่าก้อนหินบังทุกทิศเลยโอเคทางตันตัดไม้ทำลายป่าป่าไม่ว่าอะไรเราหรอกเราต้องตัดไม้เพื่อเอาชีวิตรอดไงไม้ฟาร์มมาเยอะๆเลยแหละภูเขาต้องหนาวหมิวมั่นใจวันใดวันหนึ่งเราได้ใช้ไม้เนี่ยเราน่าจะใช้เยอะวันไหนพายุเข้าออกจากบ้านไม่ได้โอ้โหต้องเตรียมไม้ไปเยอะๆค่ะแล้วก็เห็นอะไรแว๊บๆแถวนี้ใช่ไหมเก็บสิคะรออะไรว่าแต่ถ้าเราไม่มีโต๊ะคราฟเราจะคราฟแบนเด็ดดีๆใช้ได้ไหมน่าจะได้แหละอุ้ยนี่ด้วยเอาเลยค่ะด้ามธนูทำได้ทำได้ว่างจะจัดไม่มีอะไรทำอ่ะมันยังไม่เช้าดีเท่าไหร่อ่ะก็เลยต้องทำของแบบอิปทะทั่วไปค่ะมีอะไรทำได้หมิวก็ทำไปนั่นแหละไส้กวางดอกดิตากในนี้ได้ไหมเนี่ยด้วยไม่ได้เดาไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้นับว่าเป็นอินดอร์ไงในบ้านในร่มอ่ะตากไม่ได้ต้องไปหาที่ตากแล้วนั่นน่ะโอเคดอกให้หมดแล้วก็ลองทำแบนเด็ดดีๆดูได้ไหมขอดูสิเรื่องเกี่ยวกับยาค่ะอ้าวไม่ได้เหรอหน้านี้หรือเปล่าสิ่งที่คราฟได้โดยใช้มือไม่ได้โอ้นี่ไงไหมได้ใช่ไหมโอ้ได้ค่ะคราฟเลยแบนเด็ดดีๆได้แล้วไหนดูสิขอดูหน่อยนี่ไงหน้าตาแบนเดตที่ดีขึ้นเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ยอดมากไม่ได้เชื้อซอมบี้นะเกมนี้ไม่มีซอมบี้โอ้ยน่ากลัวดอบเขาดอบกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยผลไม้ค่ะเช้าแล้วยังเช้าแล้วแหละเทสนี้ก็ออกเดินทางได้แล้วป่ะเป้าหมายของเราเราต้องได้กวางตัวนั้นค่ะเราจะยิงกวางตัวนี้รอเผื่อไหมเนี่ยใจเย็นเย็นค่อยค่อยย่องย่องรอโอเคมันรับรู้ถึงเราแล้วค่ะไกลอ่ะไกลไปเฮ้ยหยุดเดินพอแล้วโอเคโดนแล้วแหละใช่ไหมอ้าวไม่มีรอยเลือดเหรอเนี่ยไอ้โอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โดนแกเมื่อกี้ยิงจอดๆแต่ไม่โดนนี่นะนี่ไงโดนได้รอยเลือดแล้วว่าทำไมอยู่ที่นี่รบสึกเสียกระสุนเหลือเกินโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เรายิงตรงไหนนะคะตรงนี้ใช่ไหมเก็บด้วยเก็บด้วยโอเคไปดูเจ้าตัวใหญ่ของเราดีกว่าถ้าตัวใหญ่ของเรานี่ไม่ได้เนื้อนี่เราก็ไม่ล่าอะไรแล้วค่ะก็ปล่อยเขาไปกินตัวน้อยก็ได้บิงแหละตั้งมันกวางจ้าไหนอยู่ไหนสงสัยต้องไปร่ำเรียนวิชายิงปืนเพิ่มขึ้นแล้วแหละถ้าขนาดนี้ถ้ายิงไม่โดนใช่ไหมคะ
เราจะได้ยิงให้แม่นเพิ่มขึ้นนี่อะไรอ่ะรอยเลือดนี่รอยเลือดเราเหรอนั่นอะไรตรงนู้นตรงนี้มีรอยเลือดไงเห็นขาวๆตรงนู้นอ่ะไม่แน่ใจต้องไปต้องไปไม่ใช่ขาวๆสิเหมือนเนื้อได้ไหมตรงนู้นเลยอ่ะไปดูสิโอ้โหน้ำตกแถวน้ำตกจะมีถ้ำไหมคะขอเหอะซากกวางเถอะนะเหมือนจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราจะขึ้นไปเอายังไงอ่ะไม่น่าจะใช่อ่ะวิตรงนี้มีของโอเคแต่ตรงนี้มิวยังสงสัยว่ามันคืออะไรว่าไม่น่าจะใช่ซากวางหรอกน่าจะเป็นรากต้นไม้เพราะมันขึ้นไม่ได้อ้าวมีรถยนต์ค่ะกระโปรงหน้าแล้วอย่าบอกนะของตกเต็งตัวเองเฮ้ยเข้าได้ปกติในรถยนต์จะมีไฟแช็กหลักๆเลยอ้าวมีแค่นี้เหรอให้น้อยจังกระบะหลังแล้วคะตัวเองมันส่องไม่เห็นน่ะเอาขึ้นด้านหน้าได้ไหมได้ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีของนี่มีล้อก้อนหินสองก้อนรถยนต์ที่ตกมาจากหน้าผาแน่นอนเลยสตอรี่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มีน้ำค่ะเรามองซิว่ามันมีอะไรรอบๆข้างนี้ไหมนั่นนั่นเชือกเชือกเชือกตรงนั้นเชือกค่ะอู้เชือกไกลๆโอเคเราเห็นเชือกแล้วอ้าวหนาวตัวละครบอกว่าเราหนาวมากแต่ไม่เห็นกวางไม่เห็นอะไรเลยขอเดินไปทางนี้หน่อยสิดูหน่อยสิมีไหมไม่มีค่ะยังเหลืออีกทิศหนึ่งทางด้านฝั่งทางขวาตรงนู้นที่เรายังไม่ได้เช็คใช่ไหมที่เราเห็นเป็นครั้งสุดท้ายอะกวางตัวใหญ่ตรงนั้นวันนี้อากาศหนาวไปดูหน่อยไม่ได้เหรออยากไปดูตรงนี้ค่ะเผื่อจะเจอถ้าเจอเราก็ได้รู้ตำแหน่งเลยแหละแล้วเราก็จะได้ก่อไฟนะว่าเราเสียกระสุนฟรีๆโดยที่แบบไม่ได้เนื้อกวางน่าผิดหวังอะกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือยิงไม่โดนกับสองคือยิงไม่เข้าปืนยังไม่แรงพออาจจะต้องใช้เป็นแบบปืนยาวค่ะปืนล่าสัตว์ตัวนี้ก็เลยเหมือนจะยิงไม่เข้านะเนี่ยหรือไม่ก็ยิงติดต้นไม้นั่นสิคะหรือไม่ว่าจะเส้นทางไหนแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จแล้วกันก็ยังรอดชีวิตอ่ะจนตอนนี้เดี๋ยวก็ตายรอไม่นานก็ตายแล้วรอล้มแค่นั้นเองค่ะเฮ้กลับมาถึงแล้วมารอบนี้ต้องก่อไฟแล้วแหละ
เพราะหนาวเหลือเกินค่ะจุดธรรมดาต้องไม่มีเชื้อเพลิงไม่ได้ใส่เชื้อเพลิงเก็บไว้แบบฉุกเฉินจริงๆอ่ะฉุกเฉินในวิสุดท้ายเราจะใส่เชื้อเพลิง Come on little fire come on หนาวแล้วไปสตาร์เตอร์ดีกว่าCome on, little fire. Hey, ติดเธอติดเธอแล้วเราให้โอกาสติดแล้วติดนะคะเออแกติดแกนี้แหละใส่ปืนไปเลยย่างเนื้อจะกินเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เราจะหยิบเนื้อไม่ได้จะหยิบนะครับหยิบขึ้นมือเล็งเนื้อนั่นน่ะโอเคว่าจะได้เนื้อรู้สึกต้องไปดอกที่อื่นแล้วมั้งเนี่ยทำไมมันเยอะจังเอ๊ะหน้าไปสุดนี่แล้วก็ดรอปลงเลยเหยียบไปดรอปข้างๆมาหามสิ23นาทีกับ45นาทีอ่ะ23นาทีก่อนโอ้นงามได้อะไรก็กินไปเลยมีวิมอใช่ไหมใช่มีไม่ได้จะอุ่นจะทำน้ำดื่มค่ะตัวหนึ่งข้างนี้ทำอะไรได้บ้างทำน้ำดื่มได้น้ำดื่มน้อยกับน้ำดื่มใหญ่ดื่มได้แล้วเนาะเหมือนเวลากินอาหารกระป๋องก็สามารถที่จะเอากระป๋องมาต้มน้ำต่อได้ดื่มอีกสักนิดนึงเท่าไหร่35นาทียังไงต้มน้ำต้มหม้อใหญ่มันก็ดีกว่าแล้วนะทีละ2ลิตรค่ะเหลือเวลา1ชั่วโมงเติมฟืนเพิ่ม2ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวางแผนเลยเราจะไปแล่เนื้อหมีเอ้ยเนื้อกวางไม่หนาวเนาะดีค่ะโอ้น้ำ6ลิตรดอกทั้งหมดพกไปแค่แบบลิตรเดียวก็พอแล้วเอ้ย2ลิตรดีกว่าเพราะเราต้องกินน้ำก่อนออกไปค่ะวันที่ไม่หนาวเอ้ายังไม่ตายอีกเหรอ What โอ้ตายตรงหน้าโอ้ล้มแบบไม่เห็นเลยค่ะกว่าจะตายใช้เวลานานนะเนี่ยในที่สุดเขาก็ได้ลาก่อนไปแล้วแล้วเขามาตายตรงนี้แบบโอ้ยอ้าวแข็ง 16% แล้วล้มต่อหน้านี่นะแข็ง 16% 1ชั่วโมงไม่ใช่1กิโลกินกวางน้อยก็ได้ขนาดกวางน้อยยังนานตายเลยอ่ะปืนของเราพลานุภาพมันไม่ได้แรงไงแลให้หมดเนื้อ8กิโลมีกินไปอีกนานย่อเลยโอ้โหทรัพยากรที่กองไว้เอาค่ะกองไว้ต่อแล้วกันมีกวางล้มเพิ่มอีกไหมเรายิงไว้2ตัวนี่นะได้มา1ตัวแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คดูหน่อยสิข้างบ้านเราค่ะขอกวางอีกสักตัวหนึ่งเถอะวันแห่งการดองเนื้อ
ไม่มีเนาะแปลกนะคะตรงนี้เป็นทะเลสาบน่าจะมีที่ตกปลาได้เราจะได้ตกปลาไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็ดีแต่เขาเหมือนไม่มีกระท่อมตกปลาเลยอะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้มีผมพักที่ตรงนี้ก่อนค่ะพรุ่งนี้ออกสำรวจดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะก็คือสคริปต์ข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันเราจะนอนกันยาวๆค่ะเหมือนว่าที่ตรงนี้จะไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ารอบๆเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยยกเว้นว่าจะมีแบบเชือกให้ไต่ขึ้นไปก็จะมีแบบด้านบนที่ใหญ่กว่านี้เนาะแต่เราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือไม่มีปากกาคานไม่มีอะไรแบบเป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นเลยปกติมันต้องมีแบบเป้าหมายเอ้ยตรงนี้น่าสนใจน่าไปมากเหมือนเป็นปากกาสีแดงเลยใช่ไหมเราก็ต้องไปจุดนั้นค่ะแต่นี้ไม่เห็นโอเคงั้นเราเด็ดอะไรเนี่ยเปลือกไม้ทำอะไรได้คะไม่รู้เลยเก็บไว้น่าจะจุดไฟได้แหละนี่ก็ไม้ต้นน้อยด้วยนะเนี่ยของดีค่ะแต่ไว้ตรงนั้นแหละเพราะเราจะไปฝั่งนี้ก่อนตรงนี้มีเส้นทางไปเดินได้ใช่ไหมไม่ละตอนนั้นมิวเห็นมีเชือกใช่ไหมคะเชือกอยู่ทางนั้นไหนอะน่าจะเส้นนี้มากกว่าโอ้นั่นไงเชือกข้างๆน้ำตกอะเส้นเล็กนิดเดียวอากาศเย็นอากาศหนาวแต่ที่นี่สังเกตร่มหิมมีเยอะมากเลยเป็นไงคะดงไม้สีแดงแบบนี้เยอะจริงๆโอ้โหนี่ไงเชือกโอเคเดี๋ยวนะอย่างแรกสุดถอดเสื้อก่อนถอดออกหนึ่งตัวเอาสตามิน่าค่ะโอ้แค่ถอดเสื้อออกหนึ่งตัวสตามิน่าเราพร้อมจะรีมาแบบอย่างเยอะเลยเราค่อยๆไปค่อยๆเดินเอ๋ทางนี้ไม่ใช่ทางขึ้นค่ะเป็นแค่ทางที่แบบทำให้เห็นว่ามีเชือกอยู่นะถ้าอยากจะขึ้นต้องอ้อมไงสตามิน่าโอเคเยอะๆอย่างนี้แหละดีค่ะเชือกของเรานั้นเราต้องไต่ให้ได้ขึ้นทางนี้ใช่ไหมตกลงถูกต้องเราจะทำอะไรดีเราก็ดื่มน้ำไงล่ะโอ้จะเหนื่อยล้าแบบสุดๆนอนได้ไหมตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงก่อนแค่เดินออกมาจากบ้านก็เหนื่อยแล้วค่ะอยู่ไร้หกนอนไม่ได้งั้นก็ไม่เป็นไรพอแค่สเตมิน่ามีละไปขึ้นเฮ้ยไม่เหนื่อยอย่างที่คิดได้ไหมขึ้นไปเร็วสู้เขาเอ้ยโอเคค่ะโอ้โหมีเชือกอีกเชือกหนึ่งแต่ตรงนี้มีถ้ำใช่ไหมถ้ำหรือเปล่าคะโอเคเหมือนเป็นที่นอนค่ะมีกระดูกในถ้ำไหมนะประสบการณ์หมิวที่แบบเคยเล่นครั้งก่อนเมื่อแบบ 4-5 ปีก่อนค่ะบอกว่าถ้ามีกระดูกในถ้ำห้ามนอนมันจะเป็นบ้านพี่หมีนั่นเองโอเคตรงนี้นอนได้แต่มีฟืนให้ด้วยยอดเลยยังไงเราก็ปีนต่อไม่ได้แน่ๆก็ต้องนอนเนี่ยโอ้เปลือกไม้โอเคเอามาทำเป็นทินเดอร์ได้ก็คือเหมือนเอามาแทนไม้เล็กๆน้อยๆไว้จุดอย่างไว้แทนหนังสือพิมพ์ได้เปลือกไม้ติดแน่นอนมั่นใจอยู่ในถ้ำเลยนะไม่มีลมแม้แต่สักแอะจะมีอะไรมาทำให้ไม่ติดได้เหร
2ชั่วโมงเนาะนี่เขาแบบขนาดนอนมาเต็มที่แล้วนะฮะแค่มาแบบปีนหน้าผานิดหนึ่งก็เหนื่อยล้าแบบสุดต้องใส่ฟืนไหมไม่แน่ใจเราไม่น่าจะหนาวมั้งนอนในถ้ำลองดูสิ3ชั่วโมงค่ะถ้าหนาวค่อยก่อไฟก็ไม่หนาวนี่นะก่อไฟนอนทำไมถ้าไม่หนาวนอนธรรมดาธรรมดาเลยค่ะถ้ำบังลมให้เราได้แล้วอ่ะอาหารไม่ต้องห่วงเพราะเราเพิ่งล่ามาใช่ไหมมีข้าวกินอีกนานค่ะไปรอบนี้เสื้อเราถอดแล้วเนาะ1ตัวโอ้โหโอ้โหถอดเสื้อปีนเลยได้ไหมอะไรอย่างนี้น้ำเสียมันสูงอะถอดสิหนาวไหมเฮ้ยไม่หนาวถอดเสื้อปีนค่ะสตาบิน่านั่นแหละเราต้องการสตาวิน่าในการปีนยอดเขาสูงเราก็เลยต้องถอดเสื้อเพื่อปีนเขาพร้อมแล้วไปเหมือนมีแง่งหินตรงนี้ที่เราสามารถพักได้อะพักได้ใช่ไหมอ๋อวิ่งแถมมีเศษไม้ให้ด้วยเขาบอกว่าเอาไว้ก่อไฟโอ้แค่ปีนมาครึ่งหนึ่งก็ยังเหนื่อยล้าขนาดนี้ไปดูซิมีอะไรไม่น่าที่นี่อ่ะมองไปตรงนู้นเป็นเขาน่าจะเดินได้ไหมตรงข้างบนนั้นแต่ไม่รู้สิยาจะเป็นแค่การตกแต่งก็น่าจะขึ้นได้นะแต่แค่ไม่รู้ว่าไปยังไงแต่ด้านหน้าของเราไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นแค่แบบทะเลสาบน้ำแข็งล้วนไปต่อแบบไอ้นี่จับสูงๆได้ไหมอ่ะจะไปสูงๆไหมไม่ค่ะพักจุดไหนเริ่มจุดนั้นโอ้ปีนเขาชีวิตจริงจะกล้าปีนแบบนี้ไหมเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆทั้งสิ้นมาแล้วค่ะเฮ้ยไม่หนาวแหวแปลกจังแต่เราไม่หนาวเราก็จะใส่เสื้อไงเพราะเสื้อเราน่ะทำให้เราทนดาเมจได้มากขึ้นยังไงล่ะมิวมีสเปรย์ไม่ใช่เหรอเฮ้สเปรย์ไหนดีนะแรกนี่ของเรามีที่พักใช่ไหมคะอุปกรณ์ก่อไฟหมุนไปทางนู้นมีที่พักอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ยันอีกที่หนึ่งเส้นทางโอ้ชอบสเปรย์มากมีประโยชน์แบบสุดๆค่ะว่าแต่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเขาเมื่อกี้เราปีนขึ้นมาเขาได้ขึ้นอะไรไหมคะแมปยังไม่อัปเดตเมาน์เทนทาวน์โอ้ตรงนี้เป็นภูเขาเหมือนกันค่ะแบบเดียวกันโอ้เรานึกว่าแบบไต่ขึ้นมาสูงขนาดนี้จะข้ามแมปใหม่เลยไม่ใช่มีที่พักให้ไหมมีถ้ำไหมไม่มีถ้ำเหรอมีอะไรเนื้อกวางแร่ได้เนื้อเหลือแค่ไม่ถึง1กิโลไม่เอาวันนี้เราได้เดินสำรวจชิวๆแล้วแหละตรงนี้ถ้าให้เดาน่าจะเป็นน้ำตกสุดทางไม่มีอะไรต่อไปใช่ไหมคะไม่มีโอเคงั้นเราก็เดินไปทางนู้นได้แล้วรู้สึกว่าในแมปเนี้ยอาหารหลักน่าจะเป็นกระต่ายเนาะกระต่ายเยอะมากๆเลยค่ะแต่ยังไงกวางมันก็ดีกว่านะปืน1 นัดน่ะ
ยิ่งกวางได้เนื้อเยอะกว่ากระต่ายแต่หมิวเห็นผ่านมาคร่าวๆด้วยนะว่ามันมีกับดักเอาไว้ดักกระต่ายได้ด้วยกินทำไมล่ะกระต่ายอุ้ยเอ๊ะที่พักใช่ไหมที่พักแน่นอนเนี่ยแบบนี้โอ้โหยอดเลยเฮ้ยดีงามฟาร์มเนี่ยตรงนี้เป็นฟาร์มเปิดสิมีแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่ทำไมเก็บนี้ไม่น่าจะมีขับรถหรอกไม่มีทางกระบะหลังมีของให้เราไหมโล่งค่ะนี่ก็โล่งโอเคมีกล่องที่ไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยแบบของสักชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้อะไม่มีเพราะมีฟาร์มอยู่แล้วก็เห็นมีแบบบ้านหลายหลังขนาดนี้หมิวว่าน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแหละเฮ้ยที่พักชัดๆโอ้โหหลังคาแบบนี้มีไม้อยู่หน้าบ้านเยอะเลยค่ะจานใช้ได้ไหมไม่ได้ไว้พังล้วนๆแอบส่องแอบส่องเข้าไปสิต้องการกุญแจเพื่อเปิดทำร้ายอ่ะเฮ้ยกุญแจอยู่ใต้พรมไม่ใช่คราดมีแต่คราดของตกแต่งค่ะเอ๋นี่ไงขวานกับคนกุญแจอยู่ในนี่แหละเจ้าของบ้านแน่นอนนั่นไงว่าแล้วโอ้ก็ไม่ทำได้ทำร้ายจิตใจเรามากมายอะไรเท่าไหร่นะปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ของตกแต่งค่ะทำไมเราไม่ทุบหน้าต่างเข้าไปเลยทุบประตูเข้าไปเลยวันสิ้นโลกขนาดนี้แล้วยังต้องใช้กุญแจอีกเหรอโอ้โหน่าจะพายุเข้านะคะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีรองเท้าเฮ้ยอะไรอ่ะมีรถเล็กๆด้วยโต๊ะหนังสือกระดาษกระสุนปืนค่ะโอ้นี่คือกล่องกระสุนปืนเรื่องกระสุนปืนนี่มองหาไวเนาะแต่เรื่องปืนนี้มองหาช้าค่ะโอ้โหของดีที่สุดใน3โลกเลยอันนี้ทำอาหารได้ทีละ6อย่างโอ้ยอดมากค่ะโอ้โหดีดีเอ้ยถ้าอย่างนี้ดีมากๆเลยเหมาะแก่การเสิร์ชหาของเลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นที่พักให้เราได้ค่ะโอเคกดดอบก่อนดอบอาหารโอ้อาหาร3ชิ้นเองไม่ต้องดอบหรอกนึกว่าอาหารเรามีเยอะกว่านี้ถ้ามีเยอะกว่านี้เราต้องดอบไว้ค่ะไว้ข้างนอกบ้านมันจะเน่าช้าสังเกตแล้วตรงนี้เป็นที่ทำอาหารใช่ไหมมีอะไรนี่อะไรอ่ะอ้าวกระป๋องของตกแต่งโอเคงั้นเราก็จะดอบฟืนไฟไว้ที่ตรงนี้แล้วกันเหลือฟืนไว้สักหนึ่งไงเผื่อต้องจุดไฟฉุกเฉินไปดูฟาร์มฝั่งนู้นก่อนดีกว่าหิมะตกแต่ไม่หนาวอันนี้ขึ้นได้อะไรเอ่ยมีอะไรไหมนะไม่มีเลยค่ะไหนมาดูสิเอ๋อุ้ยมีตู้คราฟดีดีมากโอ้หนังสือโอ้โหกันสมิธค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับปืนนี่แหละจะได้ยิงปืนได้แบบแม่นยำมากขึ้นเปิดก่อนแปลเอาค่ะ
หนังสือนี่เอาเลยเนาะกล่องทำลายได้ใต้กล่องอาจจะมีของก็ได้อะเฮ้ยกล่องแบบนี้จะมีของเอมี่แล้วกันเปิดซิเปิดซิล็อกกล่องล็อกกล่องอ้าวโล่งอะไรกันให้ความหวังอะอ้าวมีเศษผ้าค่ะโอ้โหก็คือกล่องก็มีของอ้วันนี้ก็ก่อไฟได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะเหมาะสำหรับการทำงานนานๆค่ะมีเศษผ้ามีเศษไม้มีเหมือนล้อเกวียนเอ๊ะบันไดนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้คาร์เตอร์ไฮโดรเอเนอร์จีมีอะไรอีกไหมนะไม่เห็นเลยมีอะไรแบบแอบๆตามซอกไหมเช็คไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนะขอดูเวลาหน่อยอ้าวจะมืดแล้วนี่นาตรงนู้นก็มีที่ให้เราสำรวจดิค่ะรอบๆฟาร์มโอเคไปนอนในบ้านดีกว่าตรงนี้น่าอยู่มากคงไม่มีอะไรที่แบบกังวลว่าเกี่ยวกับความหนาวหรอกมั้งไม่น่าจะหนาวอ่ะอ้าวจุดไม่ได้แล้วตะเกียงไฟหมดไม่เป็นไรเราจุดไม่ขีดห้องไหนมีเตียงนะเฮ้ยห้องนี้ไงล่ะไม้กวาดโอ้โหอากาศอบอุ่นค่ะนอนได้ชิวๆเลย16องศานี่แบบใกล้กับที่มิวอยู่ใช่ไหมของเราตอนที่มันหนาวค่ะก็หนาวมากๆเลยนะ16องศา18องศาอะไรอ่ะอ๋อแสงสว่างเรานึกว่าอะไรแต่ตอนนี้ไม่หนาวค่ะตอนนี้อากาศร้อนมากคือแบบหนาวได้สัก3วันจากนั้นก็จะร้อนไปอีกสัก3วันโอ้ตอนนี้คือแบบร้อนไงอัดคลิปนี้พาร์ทแรกแบบหนาวจัดๆแต่ตอนนี้ไม่ไหวร้อนแบบทนไม่ได้แล้วถ้าร้อนขนาดนี้สงกรานต์มาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเอ๊ะโอไฟติดค่ะทีวีติดพายุสุริยะโอ้เป็นวันที่ดีวันที่เหมาะแก่การทำงานโอเคไหนนอนต่ออย่าแปลว่ายังไม่เช้าถ้าพายุสุริยะมาอ้าวนอนไม่ได้แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรเป็นวันที่ดีใช่ไหมวันแบบนี้พังทำลายข้าวของสี่รออะไรใช้เวลาแค่อะไรก็ตามที่แบบผ่านเวลาได้อะเราเอาทำหมดแล้วแหละเติร์ดเรายังไม่อยากเสิร์ฟเท่าไหร่เพราะมันมีของที่ต้องเสิร์ฟเยอะแล้วก็ทำลายข้าวของเหมือนเดิมอ้าวเอ๊ะตรงนี้เอ้าต้องการแสงสว่างข้างนอกยังมีแสงออโรราอยู่นี่แล้วทำไมเขาบอกว่ามันมืดล่ะฮะมืดได้ยังไงแสงยังสว่างอยู่เลยนะฉีกผ้าได้ไหมไม่ได้ละแสงไม่พอแล้วฮะพายุสุริยะไปแล้วแต่แสงออโรรายังอยู่เอาอะไรดีนะไม่ขีดไฟสักหนึ่งแล้วกันเราก็เหนื่อยล้ามาอีกนิดนึงค่ะจะได้ไปนอนพักสักหน่อยนอนอีกสักรอบหนึ่งน่าจะเช้าแบบพอดีแหละอ้าวเหมือนจะยังไม่เช้าค่ะได้ไหมอีกสักนิดหนึ่งถึงจะเช้าโอ้โหมันมืดนะได้แต่มืดไม่เป็นไรค่ะเราก็อยากจะแค่หาอะไรแบบพังๆไปอ่ะข้อนู่นข้อนั่นข้อนี่ค่าเวลารอค่ะเฮ้ยได้ถือว่าสว่างพอที่จะทำให้เห็นอยู่มืดจริงเนาะอะไรดีนะมีอะไรให้ทุบแบบใหญ่ๆบ้างนี่ไงชั้นค่ะเคาะไปเลยฆ่าเวลาได้ดีมากเฮ้ยเช้าแล้วโหหนังสือหลายเล่มมากๆเลย
เอาล่ะเราไปฟาร์มก่อนหนังสือปืนดรอปด้วยค่ะหยิบไม้ไปสำรองชิ้น2ชิ้นพร้อมที่จะไปแล้วไปกันเลยดีกว่าโอ้โหลมพายุแรงมากเฮ้ยเราลืมอย่างหนึ่งนะสิ่งที่สำคัญค่ะที่พักยังไงล่ะนี่เรียบร้อยหนาวจังเลยเป็นฟาร์มที่ปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้นะตายหมดแล้วเป็นสวนผลไม้ค่ะตรงนู้นไกลๆเราเหมือนมีสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างเหมือนแทงเก็บน้ำเลยเดี๋ยวเราจะมาแถวๆนี้ก่อนไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมโอเคไม่มีโอ้โหกองฟางอัดแท่งค่ะฟางอัดแท่งฟางอัดบล็อกสิทำลายได้ไหมไม่ได้ในนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะละครเราบอกว่าหนาวก็หนาวแหละไม่มีว่างโล่งไปดูสิตรงนี้แบบเก็บฟางไว้เยอะเราต้องมีของให้เรานะเราต้องมีของอะได้ไหมโอเคไม่มีของแต่มีคนโอเคผู้ไม่รอดชีวิตแล้วที่นี่ล่ะขึ้นไม่ได้เฮ้ยใต้นี้ใต้แบบนี้ต้องมีของอ้าวโล่งเลยชัดเจนมากๆค่ะว่าฟาร์มแห่งนี้ที่ที่มีของมีแค่บ้านตรงนั้นที่ตรงนั้นที่เดียวแล้วรอบนี้มีอะไรไหมเข้าได้ไหมอ่ะไม่ได้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ค่ะของตกแต่งนั่นก็เป็นที่พักเราที่เดียวสินะถ้าอย่างนี้เห็นแล้วเอ้ยนั่นมันหมาตัวเองไปหาหมาก่อนสิแหล่งเนื้อเลยค่ะเราคงแบบไม่อยากจะปีนลงแล้วแหละมีดอกไม้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยมีผลจะบอกว่าดอกไม้รถหิ้มไม่น่าจะดอกไม้เอามาเป็นผลเลยเรามาหาหมาค่ะโอเคโอเคมาเลยวิ่งมาเลยโอ้โหป่ะตัวเองมาแล้วมาแล้วมาเออการล่าเนื้อหมากินเป็นอะไรที่แบบง่ายต่อชีวิตมากเลยค่ะเพราะว่าเขาตามเราอะเราจะพาเขาแบบลากไปฆ่าที่ตรงไหนก็ได้ดีจะตายไปนั่นหมูหมาไล่กระต่ายโอ้โหนั่นมันเอาแล้วกระต่ายต้องยิงอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเขายิงเขาแบบไอ้นั่นกระต่ายค่ะนั่นเขากินกระต่ายก็เป็นเป้านิ่งให้เราเลยไปนู่นแล้วดูสิกระต่ายเรายังเหลือซากให้เราหรือไม่โอ้เก็บได้เป็นตัวเฮ้ยดีเราน่าจะใช้หมาแบบล่ากระต่ายให้เราก่อนค่ะแล้วเราค่อยยิงเขาทิ้งโอ้โหประโยชน์สองต่อโอ้ดีงามแบบสุดๆแน่นอนหนาวจังไหนดูสิเนื้อกระต่ายของเราพร้อมกินไหมกินไม่ได้ต้องแล่ก่อนโอ้ได้กระต่ายมา1ตัวค่ะอ่ะเอ๊ะ
อ๋อต้องเลือกแร่ว่าจะเลือกแร่อะไรแร่ในบ้านแร่อะไรก็ได้นี่นะแร่ได้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นการแร่ที่ปลอดภัยมากนะเนี่ยป้องมาเป็นตัวว่าแต่เนื้อกระต่ายจะดีไหมนะถ้าเราอยากทำอาหารเราต้องก่อไฟกัดติด 50% 65% ไม่ได้อะต้องใช้เศษไม้เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ผ่านมาหลายวันค่ะวันนี้เราจะได้กินเนื้อกระต่ายกันแล้วเนื้อกระต่ายน่าจะมีแคลอรี่ต่ำถ้าอิงจากความเป็นจริงนะเนื้อกระต่ายเป็นเนื้อที่มีไขมันต่ำอ่ะดังนั้นแคลอรี่น่าจะต่ำโอ้โหแบ่งเป็น2ซีกด้วยโอเคซีกนี้เท่าไหร่กี่กิโลไม่ถึงโลค่ะ1โล500แคลอรี่เฮ้ยไม่ต่ำนะพอๆกับกว้างเลยค่ะเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อนเดี๋ยวไฟดับโอ้โห500กิโลแคลอรี่นี่คือพอๆกับเนื้อกวางเลยนะนั่นน่ะไหนดูดิเนื้อกวางย่างอันนี้ไม่ถึง1กิโลวัดไม่ได้อ่ะ3นาที28นาทีดูก่อนสิไฟเรา1ชั่วโมงใช่ไหมเราจะย่างแค่24นาทีค่ะกินไปเลยดีอยู่ดีอยู่เอาล่ะไหนสิไปดูหมาสิตายแล้วยังจอๆขนาดนั้นน่ะไม่รอดหรอกน่าจะยังไม่ตายเราไม่แน่ใจว่าเขาจะตายที่ไหนค่ะทำลายนี้รอแล้วกันโอ้อากาศดีไปดูซิเราจะเห็นเขาในระยะสายตาเราไหมนะเอ๊ะตรงนู้นยังไงล่ะอะไรอยู่กลางถนนไอ้ก้อนหินหรือเปล่าเออนั่นสิค่ะก้อนหินน่ะก้อนหินแน่ๆมิวไม่แน่ใจว่าเขาจะไปตายที่ตรงไหนเพราะเราไม่รู้แน่นอนค่ะแต่เราจะกลับมาจุดแรกที่เราเห็นเขาก่อนแล้วแถวนี้อาจจะวิ่งกลับมาบ้านตัวเองไงมาตายที่บ้านเนี่ยเรื่องเรามันน่าเศร้าแต่เราเป็นผู้ล่าเราต้องการแค่เนื้อเหนื่อยล้าก็เหนื่อยใช่แต่จะหาเนื้อหมาก่อนวิ่งดูแถวรอบฟาร์มนี่แหละแต่สังเกตได้ว่าวันไหนที่เราไม่ต้องการวันนั้นเราจะเจอวันไหนที่เราอยากได้เราไม่รู้หรอกเขาไปตายที่ไหนตรงนี้ก็ฟาร์มพื้นที่ใหญ่เลยนะน่าจะไปตายกันไกลขนาดไหนโอ้หาไม่ง่ายอ่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เรียบอ่ะเราต้องเดินเช็คดูเลยโหไม่เห็นเหลือตรงนี้แล้วแหละขึ้นมาอุ้ยมีที่พักตรงนู้นด้วยอ่ะโอ้กระท่อมไม่น้อยแต่ว่าตัวเองนี่ไงคะโอ้มีที่พักหลายที่เลยนะเนี่ยยอดอย่างนี้ยอดมากเนื้อหมาหนังหมาทุกอย่างของหมา1ชั่วโมงค่ะไม่หนาวโอ้โหยอดมากอย่างนี้เรียบร้อยค่ะ
หูมีบ้านพักตรงนั้นน่าไปแบบสุดๆแต่ว่าเราจะไปทีละที่ก่อนตอนนี้เราจะพักที่บ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่ามีของในบ้านยังไม่ได้แบบสำรวจเลยเราอาจจะได้แบบเจอปืนก็ได้ปืนคือทุกอย่างแล้วอะอยากได้ปืนแต่แปลกนะเป็นฟาร์มแล้วไม่มีเตาหลอมถ้ามีเตาหลอมนี้แบบอยู่ท้าวอดตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องไปไหนก็ได้ซึ่งอยู่รู้มาจากประสบการณ์การเล่นในครั้งก่อนว่าเราอยากได้เตาหลอมเหมือนกันนะสามารถหลอมไอเทมได้เพราะว่าของมันหายากปืนหายากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องการเตาหลอมเพื่อที่จะแบบทำลูกธนูวิ่งสัตว์แต่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้ปืนหาง่ายอะเตาหลอมเราอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะตราบใดที่กระสุนไม่หมดเราก็ล่าเนื้อได้เรื่อยต้องใช้เตาหลอมแบบหลอมหัวธนูยังไงล่ะเก็บไม้เอาไปด้วยค่ะเข้าไปเก็บในบ้านแล้วกันโอ้ไม้เพียบแค่ค้อนในบ้านนี้ก็ไม้เหลือกินเหลือใช้แล้วแหละไหนดูซิเราได้เนื้อมาเท่าไหร่เยอะอยู่เหมือนกันเอ๊ะหมดแล้วยังเนี่ยโอ้เยอะนะฮะนั่นน่ะหมดแล้วอันนี้เป็นเนื้อกวางพร้อมกินย่างเรียบร้อยกินเลยหนึ่งสองสามก็ไฟย่างเลยแล้วกันเอามากอ่ะแกเห็นว่ามี6ช่องอย่างงี้อ่ะย่างทีก็คุ้มเลย Come on little fire เตาไฟจุดมาโอ้โหเหลือแค่ท็อตเก็บตรงนี้สิเยอะแยะเลยใส่ไว้สัก3ชั่วโมงเนาะเราเริ่มจากต้มน้ำก่อนค่ะมีหม้อถังกะละมังให้เราเพิ่มไหมถ้ามีหม้อหลายๆหม้อนี้มีว่าน่าจะดีนะอาหารกระป๋องค่ะไมโครเวฟเปิดได้อยากได้หม้อเพิ่มอ่ะเพราะเราพกหม้อมาหม้อเดียวเอ้ยเดี๋ยวทางขวาเฮ้ยนี่ไงล่ะโอ้โหคุ้มค่าอาหารใกล้เน่าแล้วโอเคอันนี้ทำอาหารแล้วกันเอ้าต้องใช้หม้อด้วยเหรออุ่นซุปค่ะพร้อมกินกินโลดกินซุปนี่แหละโอ้โหนี่อะไรกาแฟโอ้กาแฟยังไม่ต้องทำกาแฟเก็บดีมาก32นาทีโอเคเนื้อหมาใส่เข้าไปโอ้โหแกเห็นก็ฟินแล้วนี่คือการทำอาหารแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักทีค่ะอะไรเนี่ยไรสัตว์เอาออกสิแค่เนื้อเนื้อกระต่าย100แคลกินเลยโอ้โหทำอาหารดีละขนาดนี้ดีมากค่ะ1ชั่วโมง39นาที57นาที39นาทีต้องทำก่อนยี่สิบนาทีโอ้แต่เวลาทำต้องเช็คสุกแล้วยังไม่สุกเหลือ2นาทีเรียบร้อยค่ะ
30นาทีเดือดดื่มน้ำร้อนเลยไปดับเหรอเนี่ยยังไม่ดับนี่9นาทีเดือดแฮะดื่มช่วงนี้ดื่มน้ำเยอะมากโอเคต้มน้ำต่อ3ชั่วโมงใช่ไหมได้เลยเราจะนอนตรงนี้เลยโอ้โหไม่น่าจะนอนได้เพราะของเต็มพื้นตะเกียกตะกายค่ะแล้วเราบอกว่าเหนื่อยล้ามากๆแล้วนะเรารู้แล้วนายจะพามานอนแล้วค่ะ6ชั่วโมงไปเลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรอยู่แล้วโหเป็นวันที่ดีมากเดี๋ยวๆๆเนื้อเน่าอมน้ำไม่ใช่เนื้อเน่าน้ำค่ะลืมเรื่องน้ำเลยน้ำแห้งแน่นอนนอนตั้งเท่าไหร่6ชั่วโมงน้ำแห้งวนลืมเลยโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปต้มใหม่ก็ได้โอ้โหดอบอ่ะอย่างน้อยเราน้ำเหลือตั้ง4ลิตรเหลือเฟือไปนอนกันก่อนดื่มชาด้วยดีกว่าเห็นเตียงแล้วแบบเหนื่อยล้าไงอดไม่ได้ก็นอนซะเต็มที่เลยน้ำจะเหลืออะไรดีนะไฟไม่ไหม้บ้านเขาไม่มีระบบไฟไหม้บ้านหรอกอะเพราะเราต้องนอนนานๆอยู่แล้วไงระวังฟืนไฟปิดน้ำปิดไฟก่อนออกจากบ้านอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากอะล่าสุดเห็นข่าวไหมลืมปิดไฟที่กระทะลืมปิดเตาแก๊สค่ะก่อนออกจากบ้านแล้วมีกระทะอยู่บนเตาด้วยโชคดีที่ไฟไม่ไหม้ก็ถือว่าโชคดีค่ะปืนไฟก่อนออกจากบ้านเป็นสิ่งที่แบบต้องตรวจนะไฟน้ำสำคัญค่ะออกจากบ้านต้องเช็คเตากงเตาแก๊สปิดแล้วยังนั่นน่ะต้องเช็คเลยเฮ้เมื่อกี้มัวแต่มองตรงนี้อุ้ยกระสุนปืนมีเป็นอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือห้องเก็บของค่ะต้องมีของดีแล้วแหละถ้าอย่างนี้ผมมีหลายอย่างมีพังได้ด้วยถ้าอย่างนี้น่าจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำลายข้าวของอะแล้วก็ต้มน้ำไปด้วยน่าจะดีจุดไฟใหม่เรานอนเต็มอิ่มแล้วนี่ Come on little fire ติธนาตัวละครเราพูดแล้วมาเถอะมาโอ้ยฮอตนี้ไม่ได้ใช้โอเคใส่ไปเลยแล้วกันเนี่ยเราอยากจะหยิบเป็นไฟวูดน่ะไม่ใช่วูดอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไม้สติ๊กจะหยิบไม้ใหญ่โอ้ไม้สติ๊กทั้งนั้นเลยค่ะหกชั่วโมงโอเคไม่เอากาแฟเฮ้ยหรือว่ากาแฟดีกาแฟเราอาจจะเหนื่อยล้าน้อยลงนั่นสิทำลายข้าวของได้ดีขึ้นค่ะ9นาทีใช่ไหมจัดเลยโอ้โหกาแฟดื่มซีโร่อะไรถ้าได้หม้อเพิ่มน่าจะดีนะ44นาทีใช่ไหมเราลองหาของที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะแถวแถวห้องครัวโอ้กาแฟยอดมากนี่เก็บของเปิดได้ไหมเปิดได้ของโม่อีกใบหนึ่งไม่มีนี่เปิดแล้วนี่ก็เปิดแล้วค่ะตู้ไม่มีของเลยเราอยากได้แบบหม้ออีกหนึ่งใบหม้อในตู้เย็นไม่มีเอ้ยอ้าวปลาเน่าแล้วนี่ปลาเน่าแล้วเอาไปทำอะไรได้ถือมาทำไมดอกสิคะเอ้แต่เขามีปลาก็ต้องมีที่ตกปลาแถวๆนี้ไหมแต่ไม่เห็นเลยนะ
ที่ตกปลาเป็นของที่คู่กันต้องมีสิพังไม่ได้ต้องใช้เลื่อยแต่ไม่กวาดเราพังได้อะเหลือเท่าไหร่35นาทีโอเคกว่าหิมะจะละลายก็ไม่ได้มีอะไรเลยนี่นากล่องทำลายได้อ่ะชั้นบนนี้เหมือนเป็นไม้แต่ไม่ใช่ชั้นทำลายไม่ได้เนาะอู้อาหารกระป๋องเดี๋ยวเฮ้ยเมเปิ้ลไซรัปเอามาทำไมไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเดี๋ยวเด้อกินได้ใช่ไหมขอเช็คสิเป็น150แคลอรี่น้ำตาลล้วนๆกินสิรออะไรจะไหม้อยู่แล้วเอ้ยจะเสียอยู่แล้วหรือว่ามีโป๊ะใส่หลับเอาไปอุ่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ลองวางนี้ก่อนไม่ได้อะโอเคเรารู้แล้วว่าไม่ทำไม่ได้ยางน้ำต้มนานมากโอ้ได้น้ำแล้วเดี๋ยวไฟอยู่ต้มน้ำต้องใช้อยู่2ชั่วโมงเราก็หาอะไรทำในบ้านรอ2ชั่วโมงค่ะเฮ้ยกระเป๋าเปิดได้อาหารยอดเยี่ยมเหรอต้องมีอะไรใต้กล่องแน่นอนลงกระถางโอ้ไม้เคาะได้เนาะโอเคเราไม่ได้ขวางเราเท่าไหร่เราก็ยังไม่เคาะค่ะแต่ตรงเนี้ยหนังสือดีมากๆเลยเอ๊กล่องเคาะได้นี่ไหนดูสิใต้กล่องมีของไหมลุ้นแล้วนะอ้าวไม่มีค่ะแวะมาดูน้ำหน่อยโอ้อีกนานกว่าหิมะจะละลายเพื่อหนึ่งตัวเก้าอี้ต้องใช้เลื่อยหนูค่อยๆลุ้นไปดูสิบ้านหลังนี้ดูมีข้าวของเยอะมากเลยค่ะแต่ไม่มีอะไรเลยทำร้ายจัดๆอ่ะหนังสือพิมพ์ห้องนี้น่าจะเป็นห้องทำงานเพราะว่ามีหนังสือเยอะมากมีอุปกรณ์การทำงานด้วยถังขยะอ้าวล้นทิปอยู่ในถังขยะเอ๊แอบเหรอนี่ที่ทำกระสุนค่ะทำลายเลยแล้วกันเหมือนเป็นดินปืนเนาะหนักมากแบกอะไรถึงได้หนักอ๋อหนังสือไงหนังสือมันหนักมากอะแล้วก็เราก็แบกน้ำใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นด้วยหนักสุดๆเอาตรงไหนเก็บของดีชั้นนี้แล้วกัน15กิโลเอาเก็บไว้ค่ะกาแฟนี่คือแบบเล่นมาตั้งนานเพิ่งเจอนะเนี่ยโอ้โหหนังสือเพียบเลยเฮ้มีอะไรอีกไหมนะแสงสว่างส่องมาเราไม่เห็นละเอ้ยแต่คอได้ตามชั่วโมงเดี๋ยวน้ำเดือดเราไม่ใช่เหรอโอเคน้ำเดือดแล้วค่ะอีก2ชั่วโมงได้น้ำอีกรอบหนึ่งรอบนี้เร่งเวลาเลย54นาทีได้อยู่เรียบร้อยค่ะงานนี้เราก็มีน้ำกินแบบสบายใจแล้ว8ลิตรกับที่ดบลงพื้นอีกตั้งหลายลิตรเบาะนี้ดีกว่า3ชั่วโมงจัดเข้าปลาเลยจัดไปอ้าวไม่มีของอยู่ใต้เตียงน่าเสียดายเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมวิวว่าข้างบนน่ะขึ้นได้แต่ขึ้นทางไหนอ่ะที่เรายังไม่แน่ใจอ่ะหรือเปล่าโอ้ไม่ได้สิมันเป็นพัดลมแค่นี้เองแต่คือเห็นเนี่ย
เห็นมีไม้ตรงนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะขึ้นได้ไงแต่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นแค่ไม้พาดไว้เฉยๆโอเคใต้เตียงมีปืนไหมบ้านมันรกเอะอะไรไม่รู้เยอะมากเราก็แค่คาดหวังว่าน่าจะมีให้ไม่มีต้องค่อยๆรื้อไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะเผื่อจะเจอของดีแต่แค่แบบส้มๆเอง Come on Come on โอเคแล้วอาหารเป็นพิษหายไหมยังต้องพักผ่อนอย่างน้อย10ชั่วโมงค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูด้วยขอดูนี้ก่อนอาหารเป็นพิษใช่ไหมแย่เหมือนกันนะเนี่ยทำอาหารกินเหรอกำลังแบบนั่งกินอาหารเฉยๆเลยค่ะโดนอาหารเป็นพิษซะงั้นอุ้ยบังคับพักผ่อน10ชั่วโมงว่าแต่เอฟเฟกต์ร้ายของอาหารเป็นพิษคือยังไงโอ้โหร่างกายเราจะอ่อนแอลงค่ะสิบชั่วโมงงั้นเหรอได้นอน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 ไปเลยฮะนอนให้เต็มที่เลยพักผ่อน10ชั่วโมงเท่าไหร่แล้วเพิ่งได้3ชั่วโมงคือเรายังไม่เหนื่อยไงพอไม่เหนื่อยก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะพักผ่อนไงแล้วของในบ้านก็ไล่พังไปเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าอาหารเป็นพิษก็ขอกินอาหารดีๆในช่วงนี้ก่อนแล้วกันเนาะสีส้มๆเราจะไม่กินเนี่ยกินอาหารที่แบบสีดีๆมาเลยแล้วกันโอเคยังไม่เหนื่อยอ่ะออกล่าไหมคะหาข้าวไว้กินโอ้ยยังไงมีหมาหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวโอ้ไม่ได้หมาหนึ่งตัวหมาสองตัวค่ะโอ้วันดีไหนนายมาวันโอ้ยโหมาวิ่งเข้ามาในนี้ได้ด้วยอ่ะโอ้น่ากลัววิ่งมาถึงนี้เลยนะเนี่ยทะลุมาเลยโอ้ดีที่เรามาหลบทางนี้เรายิงหมาไปแล้ว1ตัวค่ะแต่เพื่อนมันล่ะนั่นไงเพื่อนมันอยู่ตรงนี้ตัวเองมานี่มาเอ้ยมายิงหมามันง่ายมาเร็วเราจะวิ่งเข้ามาในนี้ไหมเนี่ยมาให้เขาทางนี้มาทางนี้ดีกว่านายเราจะได้ยิงนายได้ไหนอะมาสิเอ๊ะนี่
เอ้ยสองตัวบอกเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วรอแค่เวลาฝังกระสุนใส่รากหมาไปแล้วหมาป่าเราต้องรอเวลาเพื่อกินเขานี่แหละค่ะโลกมันโหดร้ายขวานใกล้ๆพังแล้วแต่เรามีขวานสองเล่มใช่ไหมโอ้เหนื่อยล้าเลยเฮ้ยแค่ยิงปืนสองทีเองน่าจะกินข้าวได้อยู่ถ้าอาหารมันพิษเรากินอะไรไม่ได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันน่ะบังคับพักผ่อน10ชั่วโมงเราพักผ่อนไปแล้ว 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมรอบนี้น่าจะนอนนานหน่อยค่ะน่าจะได้สัก 4-5 ชั่วโมงเฮ้ยได้หายแล้วใช่ไหมโอเคหายแล้วแต่มีโอกาสโอ้ข้อเท้าแบกของหนักเหรอแน่นอนค่ะเอฟเฟกต์นี้มีอย่างเดียวคือแบกของหนักเราแบกอะไรเยอะก็ไม่ได้แบกอะไรเยอะดิแล้วหนักได้ยังไงโอ้คือเราไม่ได้รับบัฟค่ะก็เลยทำให้เราแบกขดได้แค่30กิโลแต่เดิมแบกได้ต้อง35กิโลเก็บขวานพังแล้วดอกไปเรามีขวานอีกหนึ่งเล่มใช่ไหม1ด้ามมีดเป็นเล่มแต่ขวานน่าจะเป็นด้ามอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันภาษาไทยไม่เก่งเรื่องนั้นเรื่องแบบการใช้คำแบบมีดหนึ่งเล่มขวานหนึ่งด้ามผ้านี่เป็นผืนเล่มด้ามนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าผิดก็ต้องขออภัยเนาะโอเคเดี๋ยวคู่ถังนั้นทำอะไรได้เดี๋ยวอ๋อทำลายได้ค่ะชีวิตจุดตะเกียงไม่ได้สิมันก็ต้องใช้ไม้ขีดไฟไปชั่วคราวของเรามาเลยนอนกันเลยนอนได้นอนต่อฮะเพราะมันยังไม่เช้ายังไงก็แล่เนื้อหมาไม่ได้อย่างน้อยภารกิจวันนี้ขอเนื้อหมาแล้วกันวันนี้เราต้องเจอหมาอ้าว what เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งตัวเหรอสองตัวนั้นเรามั่นใจว่ายิงโดนแน่ๆค่ะยังไงก็ตายเพราะเลือดสาดแล้วแต่นี้ตัวนี้ตัวใหม่เหรอเนี่ยแปลว่าเป็นหมาฝูง3ตัวถ้าเขามาให้เราล่าเราก็จะล่าหมาตัวเองเรายังไม่ยิงโอ้โหตอนนี้เราขึ้นที่ไม่ได้อะนี่ไงเลือดสาดแล้วไปนู่นเลยไม่ตายทันทีรอค่ะเหลือแค่รอเวลาแล้วตอนนี้พรุ่งนี้ค่อยไปล่าเนื้อหมากันแล้วกันมิวเรียนรู้แล้วว่าเราหาเนื้อหมายังไงดูอีกาค่ะใช่เพราะตอนนั้นแล่เนื้อหมาไปแล้วสังเกตว่ามันเหมือนมีอะไรนะขนโอ้ยขนนกค่ะมีขนนกถ้ามีขนนกก็คือต้องมีซากสองตัวข้างๆกันประสบความสำเร็จอย่างนี้ประสบความสำเร็จค่ะโอ้หนาวมันช่างหนาวหนาวแล้วไงก็จะแล่อยู่ดีอากาศเย็นค่ะก็คือให้มองอีกาเลยโอ้รอบก่อนแรกคือเห็นอีกาเราก็สงสัยว่าเอ๊ะอีกามาได้ยังไงใช่ไหมอย่างนี้นี่เองอะตรงไหนมีการตายเกิดขึ้นตรงนั้นแหละตายเลยดับเรียบร้อยส่วนหนังหมาเราจะดับตรงนี้เย้แต่ตอนนี้ยังเหนื่อยแล้วไหมนอนได้ค่ะนอนให้ร่างกายอบอุ่นแล้วกันเป็นการข้ามเวลาที่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการข้ามเวลาด้วยการพักผ่อนอ
โอ้โหอากาศดีกายังบินอยู่ที่เดิมกาบอกเรายังมีซากหมาอยู่ตรงนี้นะจ้าโอ้ตัวที่เราแล่หมดหายไปแล้วอะ4 กิโลเราไม่ชอบหมาอย่างหนึ่งนะตรงที่แบบแคลอรี่มันรู้สึกน้อยแล้วเนื้อก็ได้4 กิโลได้เนื้อน้อยกว่ากวางค่ะเนื้อน้อยกว่าหมีแน่นอนอยู่ละเอ๊ะไม่หนาวยังเหลือหมาอีก1 ตัวที่เรายิงไปหมิวอยากได้ให้ครบ3 ตัวเลยโอ้โหเนื้อกองตรงพื้นอย่างน้อยเราก็ได้เนื้อหมารวมๆ8 กิโลแล้วค่ะตอนนี้ลำไส้ตักตรงนั้นดีกว่าเอาไว้ไปทำเชือกโอเคช่วงนี้กินอะไรดีนะกินอาหารกระป๋องดีกว่าไหมนะดมอาหารกระป๋องดีกว่าค่ะไหนดูสิโอ้โหจะอาหารเป็นพิษอีกไหมเนี่ยดูสภาพอุ่นร้อนได้ไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนค่ะรู้สึกอาหารหมาอุ่นร้อนไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นอุ่นได้เลยโอเคกินได้ก็พอไปไปดูสิหมาอีก1 ตัวอยู่ไหนเอ่ยมองท้องฟ้าก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนกบินเฮ้ยเดี๋ยวนะตู้ไปรษณีย์มันเปิดได้ไม่มีของค่ะเอาพอเราแบบแล่หมดปุ๊บกาก็หายทันทีโอ้โหโอ้นั่นกาอยู่ตรงนู้นไงโอเคโอ้ยอะไรรู้ไหมนู่นไงข้างหน้าอะกวางเบี้ยแปลว่าแถวนี้มันคือแหล่งเนื้อเลยนะเนี่ยโอ้แต่วันแรกที่เรามาเราไม่เห็นกวางโอ้ตอนนี้เกิดแล้วฮะโอ้ทั้งหมาทั้งกวางโอ้เพียบไปหมดยอดมากเลยไหนในอีกาตรงนี้ใช่ไหมแถวนี้แหละค่ะเอ๊ะบินอยู่ตรงนี้นี่ก็ต้องแถวๆนี้แหละตายไหนๆอ้าวหรือเป็นการบอกคนหรือเปล่าตรงนี้มีมนุษย์อยู่ตรงนี้ค่ะที่แบบได้ไม่รอดชีวิตไปแล้วไม่มีหมาน่าจะไม่ใช่ฝูงนี้ไม่เกี่ยวโอเคแต่มีเซปลิงตรงนี้เอาค่ะยังไม่ได้ใช้ทำธนูแต่ว่าเอาไว้ก่อนคือเก็บได้ก็เก็บมานะโอ้โหกวางอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งกวางตัวผู้ตัวเมียค่ะกวางตัวผู้คือกวางที่มีเขาใช่ไหมเอาเขาไว้แบบไว้เรียกตัวเมียในความสง่างามของเขานั่นเองไม่เห็นตรงนู้นอยู่ยังไม่ไปอะเพราะว่าเรายังจัดการบ้านของเรายังไม่เรียบร้อยเลยคือถ้าเราแบบไม่ได้เนื้อเยอะเราก็คงจะยังล่าก็ยังล่านายนะแต่ว่าตอนนี้เนื้อเราเยอะค่ะก็เลยแบบยังดีกว่าปล่อยเขาไปถ้าเนื้อยังไม่เยอะจะล่าเลยแหละyou
ไม่เห็นนกหลังบ้านเราล่ะก็ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่มีแล้วแหละเก็บยากมากเลยฮิตบ็อกมันแบบเลื่อนเมาส์ไม่ค่อยโดนต่อไม้มีเห็นจือไหมไม่เห็นก็ตอนนี้เรายังมียาอยู่ใช่ไหมเราก็เลยยังไม่ได้ใช้พวกพืชพวกอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ค่ะเพราะเรายังมียาแบบเพนคิลเลอร์อยู่แอนตี้ไบโอติกแอนตี้เซปติกอยู่แต่ถ้ายาของเราอ่ะมันหมดอายุเมื่อไหร่เราได้ใช้พวกนี้แน่นอนเห็นก็ฟาร์มไว้เผื่อว่าจะได้ใช้เนาะถ้าเราไม่ตายก่อนเราได้ใช้แน่นอนนี่ไงอันนี้เห็นก็ฟาร์มไว้ค่ะอาจจะได้ใช้เอาล่ะวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่มีข้าวกินอย่างอุดมสมบูรณ์อยากได้ตัวสุดท้ายอ่ะไม่ตายที่ไหนนะหาไม่เจอเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราพักกันแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเล่นมาอย่างยาวนานแล้วได้มาเจอที่ใหม่ที่แบบน่าอยู่มากๆได้มาเจอฟาร์มค่ะที่มีแบบทรัพยากรให้เราเยอะมากๆเลยเอาล่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับเกม The Long Dark เนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ